ทุกครั้งนะคะแก้วก็จะกลับมาวางอยู่เหมือนเดิมตั้งนะคะร่วงหน้านะคะจำนวน6ติดเตียงนะคะก็ขออนุญาตนำเรียนนะคะและในลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีกระทรวงแต่ท่านจะได้ปลอดภัยนะครับเพราะว่าวันนี้ตัดสินใจมาเนี่ยก็ยังกังวลอยู่ว่าโควิดมันกลับมากลายพันธุ์กลับมาใหม่ก็กลัวว่าเอ๊ะเปิดบ้านแล้วเราจะมาหาแล้วจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ตั้งใจมาคือมาให้กำลังใจท่านนะครับก็สงกรานต์ก็จริงๆทางเหนือก็จะเสร็จวันที่20นะครับงั้นก็ถือว่ายังอยู่ในสงกรานต์อยู่ก็มาจริงๆปู่ย่าตายายก็สอนไว้นะว่าผู้น้อยอายุน้อยเนี่ยห้ามอวยพรให้มาขอพรจากผู้ใหญ่นะครับแม่ขอพรจากผู้ใหญ่งั้นผมวันนี้ก็พบผู้บริหารที่ท่านปลัดกระทรวงนะครับท่านอธิบดีท่านรองรับจำนำผมไม่มีใครจำนำแล้วครับเนี่ยท่านรองอธิบดีสองท่านนะครับแล้วก็ท่านที่ปรึกษาผมนะครับท่านคุณยอดนี่ก็รองอธิบดีนะครับผู้ช่วยปลัดหมดเลยดังนั้นวันนี้เราก็ตั้งใจมาขอพรท่านนะครับในฐานะท่านเป็นผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ญาติโดยตรงแต่ผมมีญาติโดยตรงอยู่นะครับก็อยากจะขอพรแต่ว่าก่อนจะขอพรก็จะขออธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็บุญบารมีขององค์พระประชาบดีซึ่งเป็นพระพรหมเนี่ยนะครับได้ปกปักรักษาอธิษฐานนะครับขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้มีสติสัมปชัญญะมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีความสุขตลอดไปครับพวกผมอธิษฐานนี้นะครับเดี๋ยวก็จะต้องขอพรจากท่านผู้ใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีท่านนะคุณยายชื่อแม่อุ้ยวันไรลักเจ้าครับอายุ74ปีแล้วก็แก่เหมือนกันท่านท่านนะเนาะท่านก็ยังไม่แก่แต่มันยังไงก็ไม่พ้นนะคะไม่พ้นแก่ก็แก่ได้มาฟรีต้องได้ทุกคนยายก็ขอให้ทุกท่านนะมาทุกคนก็ขอให้มีความสุขโชคดีสมหวังทุกประการเนื่องสิ่งใดก็ขอสมหวังกับปรารถนาขอให้เจริญมีความสุขทั้งครอบครัวทั้งที่บ้านไปไหนๆก็ให้มีแต่คนรักคนชอบไปเหนือไปใต้ขอมีความปลอดภัยเจ้าขอให้มีความสุขนะให้สุขภาพแข็งแรงที่ยังที่จะไม่ให้ลืมก็อย่าลืมมาหายาให้กำลังใจทุกท่านเลยค่ะรักนะรักทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากให้โชคดีมีความสุขนะคะI'm sorry.
ปีใหม่ไทยนะครับทีมผู้บริหารของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มาเยี่ยมคุณตาคุณยายนะครับที่นี่เราดูแลคนไทยทุกช่วงวัยนะครับแล้วเราก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนี้ก็มาสร้างความสุขให้คุณตาคุณยายนะครับแล้วก็มีศิลปินมีภาคประชาชนญาติพี่น้องก็มาร่วมกันสร้างความสุขกับผู้สูงอายุนะครับเราโตกันมาได้ทุกคนเราก็ไม่ลืมความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีทุกท่านเหนื่อยมามากแล้วสำหรับลูกหลานวันนี้ก็เป็นโอกาสของลูกหลานที่จะทำให้ผู้สูงอายุผู้อาวุโสได้มีความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วให้กำลังใจว่าสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ฝากถึงผู้สูงอายุที่อยู่ที่สถานสงเคราะห์ก็ขณะนี้ก็กราบเรียนว่าเราก็ดูแลให้เต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้เราพยายามสร้างบุคลากรคืออาสาสมัครที่สามารถมีความรู้ความเชี่ยวชาญดูแลผู้สูงอายุได้เพิ่มเติมทุกแห่งนะครับในประเทศไทยกะว่าจะเพิ่มอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยทุกแห่งแห่งละ 20% เพื่อให้ทันกับการพัฒนาโครงสร้างประชากรคืออายุของผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นทุกๆวันนะครับในที่สุดเราก็กระทรวงพมต้องให้พร้อมในการดูแลผู้สูงอายุทั่วทุกตำบลในประเทศไทยครับขอบคุณนะคะ